ข่าวหวาดเสียวสักหน่อยนะฮะมาจาก Facebook ฉันคือวัคซีนความรักฆ่าบาดทะยักอารมณ์ชื่อนี่สุดยอดจริงๆนะชื่อเพจนี่นะดีครับไม่มีใครซ้ำแน่นอนเขาลงภาพที่เห็นเนี่ยนี่ฮะเป็นเหมือนกับเหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างนะฮะทะลุเบาะนะฮะเบาะที่นั่งนะครับนี่ฮะแล้วก็เขียนไว้งี้ครับบอกว่าขับกระบะตามหลังรถบรรทุกเหล็กพุ่งทะลุเสียบเบาะลูกนอนข้างหลังโอ้โหนี่ฮะเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดีนะเส้นยาแดงผ่านดูฮะนี่ฮะเขาขับตามรถบรรทุกมาคันหนึ่งปรากฏว่าไอ้เหล็กเนี่ยมันพุ่งมาจากรถคันหน้าแล้วทะลุกระจกหน้านะฮะทะลุเบาะนั่งแล้วก็ไปถึงเบาะหลังนะฮะโอ้โหเรียกว่าเฉียดตายสองท่านเลยนะแล้วถ้าเด็กคนนี้เนี่ยดูลูกเด็กฮะถ้าเด็กน้องคนนี้นี่ยังหลับอยู่นะเนี่ยนี่ถ้าไม่ได้นอนคว่ำล่ะก็โดนกลางตัวเสียบเข้ากลางคือถ้าน้องนั่งตรงกลางเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพนะคือถ้าน้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาก็ว่าไปอย่างคือถ้าไปอยู่องศาเดียวกับไอ้เหล็กพุ่งมาเนี่ยนะไม่ต้องนึกภาพฮะแล้วดูฮะน้องก็นอนได้อารมณ์มากนะคือนี่ยังหลับอยู่แล้วนอนในท่าคว่ำอ่ะคือถ้านอนตะแคงเนี่ยก็อาจจะโดนอ่ะใช้คำง่ายว่าดวงยังไม่ถึงคาดโอ้โหมันเหตุการณ์ทำนองเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะไม่ใช่ฮะมันมีเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะออคือมันต้องปฏิรูประบบขนส่งวัสดุก่อสร้างได้แล้วเนี่ยเออใช่แล้วก็ปฏิรูปไอ้ร้านขนส่งนั่นแหละในการมัดเหล็กจริงๆผิดกฎหมายนะเราจะเห็นใช่ไหมกระบะนะฮะขนมาแล้วก็มีเหล็กเนี่ยขนเหล็กมาด้วยที่เหล็กมันยาวกว่ากระบะวางผ้าทางหน้าทะลุออกไปนู่นข้างหลังยาวพ้นกระบะแล้วแก้ไขด้วยที่อะไรรู้ไหมเอาผ้าแดงผูกผ้าแดงผูกไม่ใช่ยันนะฮะไม่ใช่ยันนะก็คือว่าแล้วมันก็ขับไปอย่างนั้นอ่ะจะบอกว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวนะครับโอกาสเจอกับทุกคนมีได้สูงมากเราทำได้อย่างเดียวนะถ้าเจอรถลักษณะนี้นะอย่าตามอย่าเข้าใกล้เบรกแม่งเลยให้ไปก่อน ให้ไปก่อนปลอดภัยที่สุดนะฮะนี่ฮะก็เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนกันแล้วกันนะว่าระมัดระวังกันนะฮะเพราะว่าเคราะห์ดีเนี่ยอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีไม่มากนักนะผมว่าเดี๋ยวหมดจากเรื่องเข้มงวดคอนเทนเนอร์เดลีนิวน่าจะมาใส่ใจข่าวนี้สักหน่อยนะน่าสนนะขอให้เป็นเรื่องเป็นราวสักที